พบกันอีกครั้งครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast จะ90สัปดาห์แล้วนะครับครั้งนี้เอาเรื่องอะไรดีไปมีเรื่องกันที่ไหนผมขอกลับมามีเรื่องในบ้านตัวเองนะครับในจังหวะที่โควิดก็กำลังจะพีคมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของโคโรนาไวรัสแล้วพวกเราชาวไทยชาวมนุษย์โลกทั้งหลายนะครับต้องปรับตัวกันตามสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องครั้งนี้ผมชวนมามีเรื่องที่เมืองนครว่าด้วยเรื่องของการหมุนล้อทำรอบใหม่ในเมืองนครเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการหมุนล้อทำรอบใหม่ในเมืองนครเนี่ยช่วงนี้เราก็รู้กันนะครับว่าทุกบ้านทุกเมืองทุกประเทศกำลังต้องปรับตัวครั้งใหญ่สำหรับผมเองเนี่ยปรับตัวใหญ่กว่าทุกๆคนและทุกๆท่านเลยครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงตลอดเดือนมีนาคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากพร้อมๆกับที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนเมืองนครเยอะเหลือเกินตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีคณะน้องๆที่ช่วยงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือสวนโมกกรุงเทพกันมา11ปีก็เลยชวนเข้ามาทบทวนและเรียนรู้เรื่องเมืองนครขณะเดียวกันเนี่ยมีเพื่อนของน้องนะครับคือราชินีโรงเรียนราชินีที่ปากคลองตลาดเขาก็เหนื่อยมากกับโควิดในรอบปีกว่าๆมารู้สึกว่าอยากจะมาตั้งนานแล้วไม่ได้มาสักทีก็พอดีจังหวะเปิดก็เลยมาเที่ยวเมืองนครกันมากัน12คนครับเป็นนาง12ให้ผมนี่แหละพาเที่ยวสิ้นเดือนนี้นะครับในวันที่26 27 28 29เนี่ยมีคณะใหญ่ของตระกูลไกรเลิกษ์และก็ตระกูลนาสงขลานำโดยท่านอาจารย์พิริยะไกรเลิกษ์ซึ่งถือว่าเป็นครูใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทยนะครับจะพาคณะของตระกูลไกรเลิกษ์และนาสงขลามาเยือนเมืองนครก่อนที่จะไปแวะสงขลาทั้ง3คณะนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีส่วนไปร่วมต้อนรับแล้วก็พาชมและแน่นอนครับผมก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องการหมุนล้อทำรอบใหม่ในเมืองนครที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านลองติดตามแล้วเอาไปเป็นกรณีศึกษาเพื่อเอาไปใช้ในบ้านในเมืองของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ถือพุทธนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพอต้นเดือนเมษาวันที่3เมษาเนี่ยตักบาตรเดือนเกิดที่สวนโมกกรุงเทพเราก็จะถกกันให้ถึงธรรมในเรื่องนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับผู้คนทั้งหลายทั้งออนไซต์ที่สวนโมกกรุงเทพและที่ออนไลน์ถามว่าการหมุนล้อทำรอบใหม่ในนครศรีธรรมราชมีอะไรบ้างผมอยากจะเรียนว่ามี 3-4 นัยยะที่ผมอยากจะเรียนว่าเกิดขึ้นที่เมืองนครแล้วก็อยากจะให้ถ้าท่านสนใจก็ท่านก็มานะครับมาแล้วไปตามเรียนรู้ดูเอาหรือไม่ก็ไม่ได้มาก็เอาไปขบคิดนะครับหรือท่องในโลกออนไลน์แล้วก็เอาไปขบคิดขับเคลื่อนกันที่บ้านของท่านก็ได้นะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยประกาศว่าเป็นนครแห่งอารยธรรมและมีช่วงหนึ่งบอกว่าเป็นนครสองธรรมแล้วตอนหลังก็เป็นนคร3ธรรม4ธรรม5ธรรมก็ไม่รู้นะเติมกันไปเรื่อยๆแต่ถามว่าทำอะไรที่เราจะมาหมุนล้อชัดเจนนะครับก็คือพุทธธรรมแต่จริงๆแล้วนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติเรื่องวัฒนธรรมประเพณีก็มีและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหมุนล้อธรรมที่ว่าด้วยเรื่องพุทธธรรมในนครศรีธรรมราชเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับเรื่องที่1ก็คือถ้ามาเมืองนครเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือวัดพระธาตุใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นมหาสถูปเจดีย์เป็นจอมเจดีย์ของประเทศอ่ะแล้วจริงๆผมว่านะฮะเป็นจอมเจดีย์ของโลกด้วยส่วนจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสำเร็จไหมไม่ทราบผมไม่เคยรู้เรื่องแต่เอาว่าเป็นมหาสถูปเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่มากบนคาบสมุทรไทยและบนแผ่นดินไทยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพระปฐมเจดีย์นะครับพระธาตุเจดีย์นครก็เกือบจะสูงที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธาตุเจดีย์นครจึงมีความสำคัญมากผมเคยถามคนที่มาว่ามาพระธาตุหรือยังมาพระธาตุแล้วไปที่ไหนอะไรเขาบอกก็เข้าไปไหว้พระธาตุจบจริงๆแล้ววัดพระธาตุนครเนี่ยเป็นพระอารามที่เทียบกับอารามใดๆในประเทศเนี่ยผมว่าพระธาตุนครเนี่ยเป็นพระอารามที่มีภูมิทัศน์ภูมิสถานที่งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุด และยังคงอยู่อย่างเราได้สัมผัสทั้งของเก่าดั้งเดิมแล้วพอรู้ว่าอะไรคือของที่เติมมาใหม่โดยเฉพาะเช่นถ้าเราไปพระธาตุดอยสุเทพก็อยู่บนดอยแล้วก็ขึ้นไปถึงแล้วเห็นแต่บันไดส่วนใหญ่เป็นบันไดแล้วก็ไปเวียนใช่ไหมครับไปพระปฐมเจดีย์โอ้โหเดินกันไม่ไหวแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับองค์พระปฐมเจดีย์ไปวัดไหนก็เอาพระธาตุพนมก็องค์พระธาตุแล้วก็มีระเบียงโคตรแต่ละอย่างก็เพิ่งสร้างมาเมื่อสักประมาณ100-200 ปีนี่เองสมัยจอมพลป.แล้วก็ล้มไปด้วยซ้ำไปเมื่อ2510กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านมาพระธาตุนครเนี่ยผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราที่หอจดหมายเหตุพุทธธาตุและผมเองที่บวรนครเนี่ยได้ทำป้ายแนะนำการเรียนรู้บูชาพระบรมธาตุเมืองนครไว้ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าพระธาตุเลยท่านลอดเข้าไปที่ซุ้มประตูหลักนะสองซุ้มประตูก็จะเห็นป้ายสแตนเลสอย่างดีวางไว้จะบอกกันเลยถ้ามาพระธาตุเนี่ยครับมี8จุดที่ต้องเข้าแล้วถ้าสนใจก็มีอีก8จุดแต่ถ้ามีเวลาและสนใจมากก็มีอีก8จุดก็มี24จุดที่ควรจะไปไม่ใช่เพียงแค่ไปนมัสการองค์พระธาตุแล้วไปดูจตุคามรามเทพห่มผ้าพระธาตุส่วนใหญ่เนี่ยไฮไลท์นะไหว้พระธาตุดูจตุคามแล้วก็ห่มผ้าพระธาตุที่ฐานทัพเกษตรจบจริงๆแล้วในวัดพระธาตุเนี่ยมีอะไรอีกมากมายผมขอไม่ใช้เวลามากนะครับแต่เอาว่าที่ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและณวันนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดมี2เรื่องที่1ก็คือฐานบันไดทางขึ้นองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีรูปประติมากรรมลอยตัวทั้งนูนสูงที่บานประตูที่เป็นรูปขัตตุคามกับรามเทพหรือขันธกุมารกับพระรามเทพนะฮะพระราม2คู่นี้สำคัญมากเพราะเป็นต้นตำนานของการก่อเกิดเรื่องของจตุคามรามเทพในทุกวันนี้ถามว่าเทพทั้ง2คู่นี้คือใครมาจากไหนโดยสรุปท่านบอกว่าเป็นเทพท้องถิ่นจากลังกาที่เมื่อนครสร้างพระธาตุเนี่ยคงรับคติลังกามาแต่หายไปอีก2เทพนะครับก็คือสุมนเทพกับลัคนาเทพซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านหายไปไหนเพราะในที่ลังกาเนี่ยต้องมี4แต่บางแห่งในลังกาก็เหลือ3บ้างเหลือ2บ้างตอนนี้มาอยู่นครเนี่ยเหลือ2แต่2คู่มีขัตตุคามกับลัคนาเทพแล้วก็มีรามเทพชุดที่2ที่ฐานทางขึ้นบันไดนะครับเราเห็นเหลืออยู่3คู่นะครับก็คือมีเท้าทศรถมีเท้าวิรุณ6เท้าวิรุณปักแล้วก็พญานาคราชนะครับมีอยู่3คู่ก็คือครุฑคู่นาคคู่แล้วก็ยักษ์คู่อันนี้มาจากคติจตุโลกบาลนะครับซึ่งเป็นเรื่องของไตรภูมิในสังคมไทยนะครับที่เราสร้างทำมาซึ่งต้องมี3ต้องมี4นะจตุโลกบาลต้องมี4ขาดไป1คือเวสสุวรรณที่ฐานพระธาตุนครเนี่ยมี3คู่ก็ขาดเวสสุวรรณก็ถามว่าหายไปไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันท่านพระครูเหมเจติยาภิบาลเนี่ยท่านพยายามที่จะหาให้เจอผมก็บอกว่าก็ไม่มีบ้างเป็นไรท่านบอกไม่ได้คนนครเนี่ยไม่เคยทำอะไรไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ดังนั้นท่านยืนท่านตั้งทฤษฎีอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าเราก็คงเลือกรับเลือกแค่นี้ก็แค่นี้มีแค่นี้แต่ตอนนี้ก็เอาว่าเห็นอยู่เท่านี้นะครับแล้วที่ซอกประตูเนี่ยยังมีรูปนูนสูงนะครับประติมากรรมปูนปั้นนูนสูงที่งามมากเป็นรูปครั้งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชมหาพิเนศกรมนะครับอันนั้นสวยมากมี2ภาพคู่กันนะครับภาพทางด้านตะวันออกดูว่าจะเก่ากว่าทางตะวันตกเนี่ยน่าจะทำทีหลังแต่ก็งามไม่แพ้กันอันนี้เอาว่านี่คือจุดที่1ที่ยังไม่อยากให้พลาดและจุดที่2ที่ผมคิดว่าห้ามพลาดก็คือศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์ถามว่าคืออะไรก็คือจริงคือพระวิหารเขียนที่อยู่ข้างหน้าบันไดทางขึ้นพระธาตุแต่ตอนนี้เขาสร้างผนังกั้นเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วข้างในเนี่ยเก็บเครื่องมหักขภัณฑ์ที่เรียกว่าเครื่องพุทธบูชาพระธาตุเจดีย์นครนะครับในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยของพุทธบูชาอันล้ำค่านะครับมีทั้งแก้วแหวนเงินทองต้นไม้เงินต้นไม้ทองพระพุทธรูปทองหลากหลายไปหมดล่าสุดนี่นะครับท่านอาจารย์ชัดชัยสุกรการกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ทางจังหวัดได้ให้น้อง2คนนะครับที่ช่วยงานพวกผมอยู่คือสุรเชษฐ์กับสามารถช่วยกันทำการสำรวจศึกษาและทำรายงานออกเป็นหนังสือเล่มสำคัญมากที่ชื่อว่ามหักขภัณฑ์วรรณนาก็คือพรรณนาว่าด้วยเครื่องบูชาพระธาตุนครมีอะไรต่ออะไรมากมายไปหมดนะครับเหลือที่จะพรรณนาเอาว่าวันหลังค่อยคุยกันแต่วันนี้ที่ผมบอกว่าไม่ต้องไม่พลาดก็คือ คนนครหรือคนภาคใต้หรือคนทั้งประเทศนี่ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่6กรมพระยาดำรงราชานุภาพยาวจนมาถึงสามัญชนนะครับลงไปถึงปัตตานีถึงกาลันตันตรังกานูมีอะไรก็ต้องเอามาถวายพระธาตุแล้วล่าสุดนะครับเมื่อ 4-5 ปีก่อนมีคนเอาธรรมจักรศิลามาถวายไว้ที่พระธาตุผมเดินเข้าไปเพราะนี่ของมาใหม่อ่ะผมก็เลยถามพี่สุจินนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสมากของเมืองนครตอนนี้ไปอยู่ช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์พระธาตุอยู่ถ้าใครไปก็เห็นท่านคนแก่ๆผมขาวผมผอมนั่งอยู่นะครับผมก็ถามพี่สุจินว่าพี่นี่มาจากไหนแต่ก่อนไม่เคยมีคนเอามาถวายผมบอกว่าแล้วมาจากไหนแกก็ไปค้นทะเบียนว่าใครคือคนเอามาถวายผมก็เลยตามไปหาคนถวายก็อยู่ตรงแถวท่าม้าเนี่ยครับก็แถวหลังหอพระนารายณ์ผมก็ไปถามว่าเอาศิลาธรรมจักรองค์นี้มาจากไหนเขาบอกว่าพ่อตายไปหลายสิบปีแล้วเพิ่งค้นหิ้งพระของพ่อแล้วก็เจออยู่บนหิ้งพระก็รู้ว่าเป็นของบูชาของรักของพ่อแล้วเกี่ยวกับพระไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยมาถวายพระธาตุดีกว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยดูแลกันต่อไม่ไหวเราไม่รู้ค่าผมถามว่าแล้วคุณพ่อได้มาจากไหนรู้ไหมบอกว่าตายไปนานแล้วเราก็ไม่เคยรู้ก็เพิ่งมาเห็นตอนนี้ก็เลยไม่มีใครรู้แต่ถามว่าแล้วคุณพ่อชอบไปหาของที่ไหนลูกชายและลูกสาวทั้งสองคนบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยนะคุณพ่อไม่ได้ไปไหนไกลจะวนเวียนอยู่แถวปากด่านเชียนใหญ่หัวไซนี่แหละเขาสันนิษฐานว่าคงเจอแถวนี้หรือไม่ก็ในเมืองนครได้ความรู้เท่านั้นกลับมาธรรมจักรองค์นี้ผมเข้าไปดูถึงนี่เหมือนกันมากเลยกับธรรมจักรยุคเก่ามากผมต้องใช้คำว่ายุคเก่ามากในประเทศไทยเนี่ยพบแล้ว4องค์ที่สมบูรณ์เนี่ยพบที่เมืองโบราณยะรังปากแม่น้ำปัตตานีนะครับอีก3องค์เนี่ยเป็นส่วนแต่เป็นส่วนของทั้งของคนละองค์นะครับเพราะต่อกันไม่ได้นะครับพบที่เขาศรีวิชัยปากแม่น้ำตาปีสุราษฎร์ธานีทั้ง4องค์นี้นะครับในหลักในทางสารบัญของทางกรมศิลปากรไทยบอกว่าสมัยทวารวดีหรือไม่ก็ศรีวิชัยเพราะแหล่งที่พบเนี่ยเป็นแหล่งสมัยทวารวดีจนถึงศรีวิชัยแต่ดร.เอียน โกลเวอร์สนะฮะซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของโลกนะครับอยู่ที่ University College ที่ลอนดอนเนี่ยกระซิบบอกผมว่าดร.บัญชาทำไมบอกว่าเป็นสมัยทวารวดีหรือศรีวิชัยในทัศนะของดร.เอียนเนี่ยบอกว่ารูปแบบลักษณะนี้เนี่ยเก่าลึกกว่านั้นต้องลึกเลยไปอีกหลายร้อยปีนะครับแล้วท่านก็บอกว่าไปดูให้ดีเหมือนกับที่พบที่ปากแม่น้ำโขงที่เมืองโบราณออกแอลออกแก้วที่ว่ากันว่าเป็นเมืองฟูนานก็คือก่อนทวารวดีศรีวิชัยเป็นประมาณ 2-3 ศตวรรษหรืออาจจะบางคนบอก4ศตวรรษก็คือเก่าไปลึกไปอยู่ครึ่งทางระหว่างสุวรรณภูมิจนมาถึงทวารวดีนะครับผมก็ทางนั้นสำคัญนะองค์นี้เนี่ยเรียบนะครับเป็นหินเรียบแต่ว่าที่ตรงดุมเนี่ยทำเป็นเกสรบัว8ดอกท่านอาจารย์พระครูเหมบอกว่านี่12ซี่ก็คือติปริวัตตังทวาทัสการังคือมีอาการ12อริยสัจ4หมุน3รอบก็เป็น12ส่วนกลีบดอกบัวมี8ก็คือมรรคมีองค์8ขอให้น้องสุรเชษฐ์แก้วสกุลซึ่งมาช่วยงานอยู่ที่ The Library at นครเพื่อจะฟื้นฟูเรื่องความทรงจำในเมืองนครเนี่ยแกก็ไปค้นเอามาหมดเลยว่าที่ปากแม่น้ำโขงเจอกี่ชิ้นเขาเจอสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับสุดท้ายผมบอกพี่สุจินก็ไปกราบท่านเจ้าคุณเจ้าวาดวัดพระธาตุว่าขอโอกาสให้พวกเรานะครับผมก็บอกนายุภาบวรนครเนี่ยว่าเราเป็นเจ้าภาพดีกว่าทำแท่นวางที่มั่นคงพร้อมกับทำรายละเอียดประกอบให้คนมาเห็นแล้วรู้ไม่ใช่วางนอนอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ดูแล้วมีคุณค่าสุรเชษฐ์แกก็ไปรีเสิร์ชนะครับจากรูปแบบเก่าที่ควรจะเป็นจากเสาธรรมจักรสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่อินเดียแล้วออกแบบมาตอนนี้ทำเสร็จแล้วครับเราไปถวายกันตั้งแต่ชาวสวนโนกมาชาวราชินีมานะครับแล้วพี่ๆน้องๆผมมาเสร็จพอดีนายุภาผมตายก็เพิ่งตายเมื่อเนี่ยแหละครับวันที่10มีนาคมนี่เองนี่ก็เป็นการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับเราก็ถือว่าการเปลี่ยนผ่านแล้วเรียกว่าตั้งธรรมจักรครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งธรรมจักรเพื่อหมุนล้อธรรม ให้กับเมืองนครด้วยโดยพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็มีนายุภาเป็นผู้ร่วมด้วยนั้นเนี่ยตอนนี้ธรรมจักรองค์นี้ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เองครับผมเพิ่งไปพบพี่สุจินมาเพราะว่าเขาวางแท่นฐานเรียบร้อยแล้วมีตู้อะคริลิกไปครอบเพราะกลัวคนจะไปแตะแล้วเดี๋ยวจะล้มนะครับพี่สุจินบอกว่าไงป่ะนี่เหนือกว่าที่พี่ฝันผมนะว่าพี่ฝันว่าไงอ่ะฝันเพียงไม่ให้นอนทิ้งอยู่บนพื้นให้ตั้งขึ้นมาสวยๆแต่นี่ทำแบบสมบูรณ์มากทำให้เห็นอะไรต่ออะไรนะครับแท่นฐานทำด้วยไม้สาวดำช่างไม้ที่สุราษฎร์ธานีช่วยทำให้นะครับปูนเสาปูนเนี่ยช่างที่ชะเมานะครับช่วยหล่อหลอมแล้วก็ส่วนที่ขาดหายไปก็ต่อจนสมบูรณ์เสร็จเพราะฉะนั้นเราถือว่าเนี่ยเป็นนิมิตของการหมุนล้อธรรมจักรแห่งเมืองนครเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมาเมืองนครนะครับผมถือว่า2เรื่องนี้จะต้องไปให้ได้และอย่าพลาดเพราะเดือนหน้า National Geographic ฉบับใหม่ภาษาไทยเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปขึ้นปกครับจะเป็นปกหนังสือแล้วไปทั่วทั้งประเทศและที่สำคัญแน่นอนจะต้องไปทั่วโลกแน่เพราะ National Geographic Magazine เป็นหนังสือระดับโลกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการหมุนล้อธรรมรอบใหม่ในนครแล้วก็เราไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่องวัตถุเราก็จะจัดกิจกรรมในจังหวะที่นายุภาผมแกก็อายุ93นะแล้วก็ป่วยหลายเรื่องมากแล้วก็สุดท้ายก็มีภาวะเรียกว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วก็ช็อกนะครับแล้วก็พอดีมีโควิดของแม่ครัวเข้ามาที่บ้านด้วยแกเนี่ยไม่ได้เสียด้วยโควิดเสียด้วยช็อกนะครับแล้วก็โควิดปนมาด้วยก็เลยบอกว่าไปอยู่แล้วบายบายไปแล้วนะครับผมก็เลยขอให้พระในนครเนี่ยครับมาร่วมกันจัดงานนะครับส่งนายุภาแล้วก็ทางสวนพระคุณเทพบอกงั้นเรามาขับเคลื่อนวัดวิถีใหม่ในเมืองนครหรือเปล่าก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวสีทวีท่านพระครูสิริวัดพระธาตุนะครับท่านพระครูโสภิษหรือพระครูเหมวัดพระนครและวัดพระธาตุรวมทั้งท่านอาจารย์ชัยศิษย์นะครับคือท่านพระครูพรหมที่วัดวังตะวันตกท่านพระประหลัดณภัทรรัฐพัฒน์นะครับที่วัดประดูนะท่านปอนเจ้าวาดวัดบูรณารามก็มาช่วยกันขบคิดเพื่อขับเคลื่อนงานทำนะครับอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญเราคิดกันเล่นๆว่าถ้าเราทำเสร็จอย่างน้อยเนี่ยเมื่อปี2476หลังจากท่านอาจารย์พุทธทาสกับคณะธรรมทานเนี่ยตั้งสวนโมกข์ที่ชัยยาเมื่อ2475วิสาขะ2475ปีนี้กำลังจะครบ90ปีนะครับท่านก็เริ่มสวนโมกข์ที่ชัยยากับคณะธรรมทานต่อมาใน2476นะพุทธธรรมสมาคมในนครศรีธรรมราชนะครับในขณะนั้นซึ่งมีเอาว่าทั้งข้าราชการและชาวตลาดในนครเนี่ยข้าราชการก็เป็นพวกศาลทั้งหลายนะคุณพระดุลยภาคสุวรรณตอนนั้นอยู่นครแก่ชาวในตลาดในนครเท่าที่มีบันทึกนะคือคุณนายสุดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นไม่รู้ภรรยาใครอ่ะน่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมสุทธิฮะที่ตรงหน้าวงเวียนหน้าสถานีรถไฟเนี่ยนะครับเป็นโต้โผในการจะตั้งสวนนอกขึ้นที่นครครับแล้วก็ตั้งขึ้นมา2แห่งไปขออาจารย์พุทธทาสช่วยตั้งชื่อแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยช่วยมาเปิดท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมาเปิดในเดือนสิงหาคม2476ตอนนี้ก็89ปีนะฮะปีหน้าครบ90ปีนะครับมาเปิดขึ้น2ที่ครับที่1เรียกว่าปันตารามแปลว่าอารามที่เป็นความสงัดอันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นนะปันตารามแล้วตั้งอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าปันตะวันก็คือป่าปันก็เป็นป่าอันสงบและสงัดเพื่อเป็นกำลังในการหลุดพ้นอันนี้ก็ล้อมาจากสวนโมกขพลารามนะครับแต่ที่นครเนี่ยตั้ง2อย่างเลยนะตั้งทั้งวัดและป่าแต่ที่สวนโมกเนี่ยมีแต่อารามถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดชายนาทุกวันนี้อีกอันหนึ่งอยู่ที่ร่อนพิบูลครับงั้นเวลาผมมาตอนระยะหลังเนี่ยผมบอกว่าเราเข้าแวะไปดูวัดชัยนาวันนี้ก็ยังคงเป็นปันตารามอยู่นะครับก็ยังสวยสงบถ้าใครแวะเข้าไปนะครับก็จะพบว่าอุโบสถเดิมเป็นแบบมหาอุดก็ได้รับการบูรณะแล้วแต่ว่าอารามทั้งอารามเนี่ยท่านอาจารย์แจ้งซึ่งเข้ามาช่วยอยู่ต่อโดยหลังจากสวนปันตารามที่อาจารย์พุทธทาสมาเปิดเมื่อ2476แล้วก็ร้างราไปแล้วมีครูบาอาจารย์อื่นมาอยู่ต่อและใช้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมจนกระทั่งยุคปัจจุบันท่านอาจารย์ท่านแจ้งนะฮะที่ท่านมาช่วยดูแลตอนนี้ท่านก็ชรามากแล้วท่านก็ได้สร้างวัดชัยนาให้กลายเป็นศาลปฏิบัติธรรมที่งามสงบอยู่นะครับมีกุฏิพระ เป็นร้อยหลังเนี่ยแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นที่พักของคุณแม่ชีและอุบาสิกามีเรือนพักมีหอพักแบบมั่นคงมากแล้วก็มีการขยายข้ามคูเมืองไปด้วยแล้วถ้าหากว่าท่านใดว่างอาจจะลองไปตามรอยการฟื้นคืนของสวนโมกข์แห่งเมืองนครและยังสานต่อก็ถือเป็นการหมุนล้อธรรมที่ยังเดินอยู่ต่อไปแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าที่ปันตะวันนะครับอยู่ที่ร่อนพิบูลถามว่าอยู่ที่ไหนหลายคนก็บอกไม่มีด้วยเหรอนะครับมีครับในบันทึกของท่านยันพุทธทาสเขียนว่าอยู่ที่วัดถ้ำเขาแดงถามว่าอยู่ตรงไหนทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อว่าวัดคูหาสันตยารามทุกวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้เข้าไปหลังจากป่าเบิกลงเมื่อ2ปีก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นวัดสร้างใหม่เป็นส่วนใหญ่อุโบสถสีชมพูสวยเยอะนะครับเอ๊ะชมพูหรือเขียวนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับผมเลยเข้าไปหลังวัดพระท่านบอกหมอเข้าไปดูหลังเพราะว่าเนี่ยเข้าไปแล้วผมว่าถ้ำอยู่ไหนที่เรียกว่าถ้ำเขาแดงอ่ะท่านบอกเข้าไปดูเองดิปรากฏว่านะครับถ้าท่านเข้าไปวัดนี้นะต้องเลี้ยวรถเข้าไปจนถึงหลังวัดแล้วก็จะเจอภูเขาสวยตรงไหนรู้ป่ะพอลงจากรถนะครับผมพาคณะทุกคณะล่าสุดเนี่ยพาคณะจากสวนโมกขพารารามไปจอดรถเงยขึ้นไปโอ้ยบันไดสูงขึ้นไปเนี่ยนะที่เหนือขั้นบันไดข้างบนมีพระพุทธรูปวางบนฐานชุกชีปูนปั้นเรียงรายอยู่เป็น10องค์ฮะแล้วแต่ละองค์เนี่ยสวยมากเป็นศิลปะแบบไหนบางคนบอกว่าอาจจะถึงอยุธยาบางคนบอกว่าอาจจะต้นรัตนโกสินทร์แล้วฐานชุกชีเนี่ยมีงานปูนปั้นบางอย่างเหมือนกันเลยกับที่ปูนปั้นบันไดทางขึ้นพระธาตุนครแล้วองค์พระพุทธรูปนะครับเป็นปูนปั้นเก่าที่มีคราบใครนะครับตะไคร่ขึ้นเขียวเหมือนกับสำริดนะเรียกว่างามสวยแล้วก็สงบมากด้านหน้ายังมีเจดีย์เป็นกลีบมะเฟืองทั้งหมดนี้เนี่ยไม่เคยมีใครทำการศึกษาสำรวจและรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนผมเคยถามท่านอาจารย์ชัดชัยว่าแล้วทำไมงานศึกษาแถวนี้ไม่มีเรื่องนี้เลยอ่ะถ้ำเขาแดงวัดเทพพนมเชือดเนี่ยเขามีถ้ำสวยมากทำไมไร้รายงานและที่สำคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผ่านการให้สัมปทานระเบิดเขาปูนเพื่อเอาหินเขียวมาทำถนนทั่วทั้งเมืองนครเนี่ยทุกคนคงรู้แถวนั้นคือย่านระเบิดเขาทั้งนั้นแหละนะครับแล้วเขาทุกลูกเนี่ยก็หมดถามว่าหายไปแล้วกี่ถ้ำกี่เขานะครับตกลงว่าตอนนี้เรามีถ้ำสวยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เคยเป็นที่ที่ชาวนครเนี่ยไปขอนิมนต์อาจารย์พุทธทาสมาเปิดแล้วตั้งชื่อว่าปันตะวันพูดถึงเรื่องสวนปันตะวันแล้วผมก็กำลังจะบอกว่าวัดนี้เนี่ยจริงๆเคยชวนท่านมาเข้าร่วมขบวนวัดบันดาลใจซึ่งกำลังจะขับเคลื่อนวัดวิถีใหม่ในนครตามที่ผมกราบเรียนแล้วแต่ว่าเนื่องจากอยู่ไกลแล้วก็ประสานกันได้ไม่ค่อยดีนักผมเนี่ยหลังจากศึกมาจากสวนโมกนะแม่ก็ให้ผมทำสวนอยู่สวนหนึ่งอยู่ที่บ้านยวนแหลนี่เองครับผมก็เลยศึกแล้วกลัวจะห่างวัดนะก็เลยตั้งชื่อสวนใหม่สวนนั้นชาวบ้านเรียกว่าสวนปลักหมูเพราะหมูป่าชอบมาอยู่มันเป็นปลักแล้วต่อมาเนี่ยเป็นสวนมังคุดแล้วกรมศิลปากรเนี่ยเพิ่งทำรายงานบอกว่าสวนนี้แหละที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จมาเสวยมังคุดที่สวนนี้แล้วตอนหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2คุณตาขุนบวรกับคุณยายช้อยก็หาที่เพื่อที่จะอพยพหลบระเบิดเวลาเขาจะทิ้งในเมืองนะฮะก็เลยไปซื้อที่ตรงนั้นไว้แล้วก็ยกให้แม่ผมก็เลยไปทำสวนต่อผมสึกมาถึงผมก็กลัวว่าเราห่างวัดเนาะหาที่สักที่หนึ่งเอาไว้ภาวนาผมเลยเปลี่ยนชื่อครับจากสวนยวนแหลปลักหมูเนี่ยผมมาเรียกว่าสวนธรรมรักษาคือหวังว่าทำได้รักษาผมไม่ได้รักษาใครหรอกไปมาครูบาอาจารย์มาถึงบอกนี่ต้องทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ตกลงแล้วว่าจะค่อยๆปรับพื้นที่และมีสร้างอาคารภาวนาแล้วก็ได้ไม้จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตซึ่งเป็นไม้กุฏิเก่าของท่านที่วัดพระพิเรนและท่านเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนให้มาเราก็จะสร้างเป็นปันตะวนาสถานนะครับเพื่อเป็นที่ภาวนาทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของการหมุนล้อธรรมรอบใหม่ในนคร ส่วนจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนั้นไม่ว่าจะที่วัดพระธาตุนะครับธรรมจักรสำคัญขบวนการพระรุ่นใหม่ในนครสวนปันตะวนาสถานเรื่องอื่นๆอีกที่ทางวัดและพระกำลังจะทำและที่สำคัญก็คือทุกท่านคงทราบว่าคุณนายุภาของผมเนี่ยเพิ่งจะเสียไปด้วยวัยที่93พร้อมกับมีข้อความสั่งไว้นะครับว่าถ้ามีอะไรก็ให้ทำการกุศลในนามของนายุภาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนหมุนล้อธรรมรอบใหม่ผมก็ใช้โอกาสที่นายุภาละไปจากโลกร่วมกับเราไปสู่ภพภูมิใหม่มาชวนกันหมุนล้อธรรมรอบใหม่กันที่นครส่วนท่านไหนอยู่ไกลก็ไปหมุนกันที่บ้านท่านครับวัดของท่านใกล้ๆบ้านก็มีอยู่สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา